โอ้นี่ฮะเม็ดตะเคียนนะลูกตะเคียนสุกแล้วนะพร้อมเก็บนะนี่เม็ดเต่งๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยลูกสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยพร้อมที่จะปลูกละเดี๋ยวนั้นเรามาเก็บกันนี่ฮะเดือดไปอย่างนี้เลยเริ่มแก่กันแล้วเนี่ยไปสีน้ำไอ้ปีกสีน้ำตาลเนี่ยนะเนี่ยมาดูที่เขาร่วงกันเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ที่เขาร่วงเนี่ยถ้าต้นมันสูงก็จะปลิวนะเป็นกังหันปลิวไปเรื่อยนะเนี่ยอย่างเงี้ยพร้อมที่จะปลูกละช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้โหพี่น้องดูฮะว่าที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยทรัพย์สมบัติอันมีค่าของเราเลยฮะเนี่ยนี่คือลูกของตะเคียนนะโอ้โหกำลังเริ่มแก่แล้วโอ้โหเยอะมากๆเลยฮะเหลืองเต็มต้นเลยนะนี่ฮะต้นตะเคียนหรือทางอีสานอาจจะเรียกว่าต้นแคนนะฮะก็เป็นไม้ที่น่าปลูกฮะตะเคียนหรือตะเคียนทองเป็นไม้ที่โตเร็วมากเลยเป็นไม้เนื้อแข็งนะแต่โตเร็วเพราะปลูกไว้ในที่ของเราเนี่ยประมาณสัก10ปีนะ10ปีกว่าหน่อยๆโอ้โหต้นโตขนาดนี้แล้วสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วเนี่ยทำเสาทำอะไรได้เห็นไหมฝักเขาเริ่มเหลืองแล้วเริ่มแก่แล้วเห็นไหมออกสีทองๆอ่ะนะเริ่มแก่ๆสีน้ำตาลนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูฮะโอ้โหใช้ได้เลยฮะนี่แก่เห็นไหมเนี่ยนี่แล้วก็มีเม็ดของเขาเนี่ยเป็นเด็กกลมๆเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดที่สมบูรณ์สามารถที่เอาไปปลูกได้เนี่ยถือว่าไปเพาะได้เลยนะเนี่ยเหมือนไม้ที่เพาะได้เร็วมากโอ้โหเยอะมากมากครับเยอะมากนะใครสนใจก็สั่งได้นะนาเล็กหาให้ได้นะนาเล็กเจอแหล่งละนะนี่ฮะเริ่มแก่แล้วเนี่ยช้าไม่ทันการนะเพราะบางทีเราเอาปล่อยไว้นานบางทีมันก็จะทำให้มันแห้งแล้วก็เกิดช้าหรือว่าไม่เกิดนี่ถ้าไปแบบนี้เราเกิดดีแน่ๆเลยนี่โอ้โหเห็นไหมฮะนี่เม็ดสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนี่ใครสนใจก็สั่งมาเลยนะช่วงนี้นาเล็กพร้อมที่จะจัดให้นี่คือเม็ดตะเคียนฮะนี่ฝักตะเคียนส่งให้ทั่วประเทศไทยได้เลยฮะนี่สุดยอดเดี๋ยวนาเล็กจะเก็บไปบางส่วนก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเก็บได้เยอะหรือเปล่าอันนี้นะเล็กพามาเก็บลูกตะเคียนกันฮะนี่ตะเคียนกำลังแก่แล้วเนี่ยเห็นไหมฝักสีน้ำตาลฮะปีกสีน้ำตาลแล้วพร้อมที่จะปลิวแล้วฮะพร้อมที่จะเพาะกันแล้วใครสนใจอยากจะได้ไปเพาะก็ติดต่อได้นะนะที่นะเล็กรวบมาเป็นพวงเลยเป็นไงฮะเด็ดๆเลยฮะนี่สุดๆสุด
โอ้โหนี่แหละผลงานของเราครับผมเนี่ยใส่สองถุงใหญ่ๆก็หลายพันเม็ดนะเนี่ยร่วงเต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่แหละก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะใครสนใจก็ติดต่อสั่งกันได้นะเดี๋ยวนายเล็กจะลงเบอร์โทรไว้ให้เผื่อใครสนใจเนี่ยมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ติดต่อทางไลน์นะฮะก็คือเม็ดของตะเคียนทองหรือว่าต้นแคนหรือว่าต้นตะเคียนนะแล้วแต่จะเรียกกันก็ถือว่าเป็นไม้ป่าที่โตเร็วไปดูว่าโตเร็วแค่ไหนเนี่ยต้นประมาณสัก10ปีนะนี่อยู่ใกล้น้ำก็อุดมสมบูรณ์หน่อยได้ให้ฝักให้อะไรให้ลูกเร็วลูกดกด้วยนะแถมยังเป็นป่าเห็ดด้วยนะเนี่ยนะเป็นไม้ตระกูลยางฮะงั้นให้ใบร่วงลงมาแล้วก็ทำให้เกิดเห็ดได้เนี่ยสุดยอดเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ